แล้วพูดเมื่อกี้เรียกแฟนแล้วพูดเราเรียกว่าเรียกว่าค่ะกำลังคุยกันอยู่ค่ะใช่ครับคุยกันอยู่นี่ก็คือแฟนไม่ไม่ก็คือมียังไงดีนะถ้าสับรุ่นใหม่ก็จะบอกว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนใช่ป่ะครับก็คือมันต้องใช้เวลาอีกนิดนึงใช่ครับขอศึกษานิดนึงตอนนี้ต่างคนต่างยังไม่มั่นใจกันหรือยังไงคะพี่โบคือเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลามากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่ได้เหมือนยังรู้จักกันไม่ได้นานมากขนาดนั้นค่ะก็เลยคิดว่าใช้เวลาอีกนิดนึงแล้วต้องถามอะไรกันอีกบ้างครับไหมคะสำหรับผมคือผมเป็นผู้ชายผมโบราณนิดนึงนะครับก็แบบก็อยากแบบศึกษาก็อยากปรับให้ความเข้าใจกันให้เยอะขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะว่าเวลาพบแล้วจะได้ไม่ต้องมาเลิกกันอยากพบกันนานๆครับแต่ก็ปรับเยอะเลยว่าแต่ว่าไม่ใช่ปรับเรื่องนิสัยนะคะปรับเรื่องกิจวัตรเพราะโอเป็นคนนอนเร็วมากสามสี่ทุ่มโมก็นอนแล้วก็ต้องปรับเหมือนแต่ที่ก็ดีมันก็ทำให้แบบเหมือนโบแบบกลายเป็นนอนเหมือนนอนเร็วตามตื่นทั้งตามก็ดีก็ดีกว่าช่วงไฟส่งต้องบุญหลวงปู่ไหมครับพี่โบบุญขึ้นมาแล้วชอบนะครับคือที่ชอบโบอย่างแรกก็คือชอบที่เขาทำบุญเนี่ยครับไม่เหมือนใครที่แล้วก็ถือศีล5ยุงไม่ตกอะไรเงี้ยครับก็คือแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบคือแบบไปกินข้าวครั้งแรกคือแบบยุงไม่ตกอึ้งอ่ะแต่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะมันยังไม่เคยมีใครแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ผมก็เลยตบยุงแทงผมไม่แต่ผมก็จำได้ผมก็เลยตบยุงเลยเห็นพี่โบมาไปปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีไปคืออมเคยบวชใช่ไหมใช่ๆครับผมเคยบวชเขาปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็เวลาโบไปก็มีชวนไปรักสายบุญเลยก็ถ้าคือถามว่าสายบุญไหมก็คือชอบทำบุญมากกว่าครับคือถ้าคิดอะไรไม่ออกเราก็จะแบบชวนไปทำบุญจริงๆแล้วบุญหนุนนำให้เราสองคนมาเจอกันหรือเปล่าหรือเปล่าคะอันนี้ผมว่าน่าใช่ครับเพราะว่าผมก็โสดมา4 ปีอะแล้วมันจะบุญอย่างนี้เรียกว่าสินเสมอกันก็มีไลฟ์สไตล์คล้ายกันนะครับอันนี้ผมต้องแล้วแต่โบเลยครับพี่โบที่บอกว่าไม่ค่อยกล้ายังไม่เปิดตัวก่อนหน้านี้ยังไม่อยากเปิดตัวก่อนหน้านี้คือเหมือนกับว่าอย่างก็อันนี้เป็นเรื่องของงานมีงานติดต่อมาก็เราประกันก็แบบว่าก็มันก็คือเป็นเรื่องของงานนะคะพอคุยโบไหมคะว่าแบบที่งานที่ตามก็เขาติดต่อเมื่อไหร่ยังรับได้อีกค่ะหลายคนมองว่าตั้งแต่แบบพี่โบเขาเปิดความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคนก็มองว่าเราเป็นเซดันกับโบอันนี้ผมขอตอบเลยดีกว่าครับคือเอาจริงๆอ่ะพี่โบเขาดังอยู่แล้วไงครับเขาเป็นดาราแล้วผมเพิ่งเข้ามาเงี้ยครับผมเพิ่งแสดงซีรีส์อย่างเงี้ยคือถ้าผมเป็นคนที่คุยกับคนที่แบบดังกว่าเขาก็จะหาว่าผมเกาะคนอื่นดังอยู่นะแต่จริงๆผมไม่อยากให้คนอื่นมองแบบนี้ครับก็อยากให้ดังด้วยผลงานผมเองตัวพี่โบซีเรียสไหมแบบคนมองว่าเราเป็นเจ๊ดันแล้วแบบโอมาเกาะกระแสพี่โบเพื่อที่จะแบบเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยโมไม่ซีเรียสค่ะแต่โมแค่คิดว่าโมจะหักเปอร์เซ็นต์ดีกว่าก็คือจริงแต่จริงๆแล้วหลักๆอ่ะโมเขาเหมือนช่วยงานที่บ้านเป็นหลักค่ะแล้วก็งานในวงการบันเทิงก็คือทำเป็นงานเสริมเป็นงานเอเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาโมเขาก็จะเป็นแนวแคสโฆษณาถ่ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนใหญ่แล้วทำไมโบถึงตัดสินใจเปิดตัวว่าเรากำลังเปิดคนนี้เพราะก่อนหน้านี้โบไม่ค่อนข้างที่จะไม่เปิดจนทำให้คนมองว่าเราเป็นคาสโนวีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงยุติเปิดในคำถามที่ดีค่ะก็จริงๆจากที่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือช่วงโสดก็มีคนเข้ามามีได้โอกาสมาคุยซึ่งก็มีคนดีๆหลายคนนะคะแต่ว่าก็อย่างบางทีมันเป็นความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความเข้ากันได้อ่ะคือคนดีๆหลายคนที่เข้ามาแต่ว่าโบก็เสียดายงานสุดท้ายแล้วมันก็แบบมันอาจจะไม่ได้เข้ากันได้หรืออาจจะไม่ได้ไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออย่างโอเมียโ
มีความแบบในบรรดาทั้งหมดโบก็จะรู้สึกว่าเขามีความเข้ากันได้กับโบมากที่สุดคนนี้พี่โบไอ้พี่โบไม่ควรมาตอบอย่างนี้เนาะไม่ตอบใหม่จริงๆรู้สึกตัวลอยคุยแล้วมันไปทิศทางเดียวกันนั้นตอบใหม่ดีกว่าคนอื่นฟังแล้วเขาเออไม่ดีเออทำใหม่ยังไงดีนะบอกไปทิศทางเดียวกันแต่สบายเหมือนกันเข้ากันได้เพจก็คือจริงๆโทษเออโอเค543ก็คืออย่างโอเมียเขาจะมีเรียกไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างที่จะตรงกับเราโบอยากเป็นอ่ะคือเขาจะมีความเรียบง่ายในแบบที่โบอยากเป็นคือชีวิตโบอ่ะมันหวือหวามาเยอะแล้วโบเข้าโบทำงานอยู่ในวงการมานานแล้วแบบชีวิตโบเหมือนเล่นรถไฟขอตลอดเวลาค่ะแต่จริงๆการเจอข่าวการอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันแบบโอ้โหชีวิตมันตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วแบบพอมาเจอโอมอย่างเงี้ยเหมือนหลุดเข้าป่าเหมือนโบหลุดเข้าป่ามาเจอโอมอย่างเงี้ยคือเขาแบบเขามีความเรียบง่ายในแบบที่โบอยากเป็นยิ้มจริงโบต้องเปลี่ยนตัวเองหรือว่ามันเป็นตัวจริงของเราอยู่แล้วโบมันเป็นสิ่งที่โบอยากเป็นอยู่แล้วค่ะใช่อยากมีชีวิตแบบแสดงว่าโอมก็ตอบโจทย์เราก็ถ้าในเรื่องนี้ใช่ จริงๆเรามองถึงอนาคตด้วยกันไหมมีภาพคู่กันอะไรอย่างเงี้ยไหมพี่โบเพราะว่า30กว่าแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยมองไหมคะก็มองครับแต่ก็ขอศึกษาเรื่อยๆก่อนถ้าสมมติว่าใช่ก็คือแต่ตอนนี้ก็ผมคิดว่าก็ใช่มากแล้วนะพี่โบมีภาพโอมอยู่ในแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคุยกันมาตั้งนานแต่ยังไม่รู้คู่มันคู่อะไรไหนคะในเต็มครั้งเลยครับในมือถือเออมีในมือถือแต่เวลาจะลงทีก็ต้องแบบเฮ้ยเธอลุงนี้ลงได้ไหมอ่ะเฮ้ยฉันนี่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็หมดติดลงครับอ่ะถ้าอยากได้เดี๋ยวจัดให้อยากให้ลุงนี่แก้ข่าวว่าจริงๆแล้วโอมาอยู่เท่าเราไม่ใช่เป็นรู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกว่าเป็นรุ่นน้องแต่จริงๆแล้วคืออายุเท่ากันตรงนี้โบรู้สึกยังไงบ้างก็แต่คนแซวไปแล้วว่าแบบพี่โบจริงจริงจริงอันนี้ผมน่าจะตอบเองเพราะว่าคือตัวผมเนาะผมจริงๆครับผมอายุ31แล้วครับมีตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเด็กกว่ารู้ความจริงแล้วโอ้จังใจห้องเลยจะเตือนใจแต่ของแม่ของห่วงไหมอ่ะทำไมไม่ถามเขาว่าสวยขนาดนี้ห่วงไหมทำผมครับอันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อใจครับเพราะว่าคือเวลาเขาไปทำงานหรือทำอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยคือเขาจะบอกแล้วผมก็จะไม่ค่อยโทรครับเพราะว่าคือเขาทำงานอยู่ไม่ค่อยโทรเหรอแน่ใจนิดนึงนิดนึงครับคือเหมือนแบบก็เป็นห่วงเขาว่าเขาทำอะไรอยู่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แต่ก็คือโบมีความรู้สึกว่าอมเขาเหมือนเราเหมือนโบมีความเชื่อใจเขาได้ประมาณนึงเลยค่ะโดยเขาเรียกอะไรโดยพื้นนิสัยหรือว่าโดยลักษณะเรียกอะไรความมุ่งมิตรคือนิสัยของเขาที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นผู้ชายโบราณอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าไม่ค่อยแบบจะมีสวายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแค่ชอบแบบพูดเจ้าเล่นอะไรประมาณนี้ค่ะ